ดทนไม่ไหวโจอี้บอยออกมาเคลื่อนไหวพูดเรื่องน้องมิ้งชาวเน็ตคอมเมนต์เพียบสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะจากกรณีที่กัปตันชลธรดาราหนุ่มวัยรุ่นชื่อดังพร้อมมิ้งสวาพัฒน์อดีตแฟนสาวสวยเน็ตไอดอลออกมาร่วมแถลงข่าวยอมรับทำฝ่ายหญิงตั้งท้องพร้อมทั้งยืดอกขอโทษและขอรับผิดคนเดียวจนเกิดดราม่าหนักหน่วงปมวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายหญิงเตรียมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฝ่ายชายพูดลักษณะรับผิดชอบเด็กในท้องแต่ยังไม่ชัดกับตัวสาวมิ้งนั้นโดยทั้งคู่วอนหยุดวิพากษ์วิจารณ์จากนี้ขอไปเคลียร์กันเองล่าสุดพบว่านักร้องชื่อดังอย่างโจอี้บอยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เห็นใจฝ่ายหญิงและคุณแม่ของมิ้งดังข้อความว่าเห็นใจแม่ของน้องผู้หญิงจังภาพที่นั่งเอามือลูบหัวปลอบใจลูกสาวเป็นลูกสาวเราจะทำยังไงดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ